จ Happy Melon Official ซึ่งบางแจ็คก็ได้ตั้งเอาไว้โพสต์ข้อมูลที่เจ้าตัวระบุไว้ว่าได้มาจากมือถือของแตงโมโพสต์คลิปล่าสุดระบุข้อความอ้างว่าคำพูดของกติกกับเบิร์ดนั้นในวันที่แตงโมจมน้ำในคลิปเป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นของคุณเบิร์ดคุยกับบางแจ็คว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะว่าผมคุยกับกติกครั้งสุดท้ายก็คือว่าวันที่เจอร่างของแตงโมแล้วผมถามว่าทำไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะไปดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก 2-3 ขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยๆนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ก็เลยทำให้ผมไม่ได้คุยกับมันอีกเลยก็คือว่าเด็ก 2-3 ขวบอะไรนี่แหละมันไม่เกี่ยวเว้ยก็คือมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่าอีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการยังไงคำนี้มันทำให้ผมจี๊ดเหมือนกันแล้วแตงโมตกไปตอนไหนมันก็ตอบตกไปตอนไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปดูมันตลอดเวลาเว้ย